สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทูทูนะคะทุกคนกลับมาเจอกับทูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวทูจะพาทุกคนนะคะไปสต็อกรูปถ่ายรูปไว้สำหรับลงช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพอ่ะเนาะเขาก็เริ่มจะแบบจัดร้านจัดห้างนะคะให้เป็นแบบเฟสทีฟแล้วเนาะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปสต็อกลูกกันมีทั้งคาเฟ่นะคะแล้วก็ห้างต่างๆเนาะภายในกรุงเทพนะคะที่สำคัญทัวร์เลือกโลเคชั่นที่เดินทางสะดวกนะคะก็สำหรับคนที่ไม่มีรถด้วยเนาะแล้วก็ไม่ชอบขับรถเหมือนเดิมนะคะก็คือไลฟ์สไตล์คล้ายๆทูเนาะก็สำหรับหอบแรกนะคะทัวร์พาทุกคนมาหอบกันที่สถานีเอกมัยนะคะก็คือนั่ง BTS มาได้เลยนะคะทุกคนและร้านแรกนะคะนั่นก็คือนิโคโลนั่นเองนะคะทุกคนร้านนิโคโลตอนนี้เขาว่าจัดร้านเอ็กกับคุณพลอยชวาถ้าทุกคนเห็นในโซเชียลเนาะทูว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็แบบโซเฟสทีฟมากๆคือถ้าเกิดว่าใครอยากสต็อกรูปนะแนะนำเลยแล้วก็เดินทางสะดวกเนาะก็ลงทางออกอะค่ะตรงเกตเวย์เอกมัยได้เลยเนาะเดินทะลุห้างมาค่ะเปิดแมปไปมันเดินได้ประมาณแบบ900เมตรก็ถึงแล้วนะทุกคนสำหรับใครนะที่อยากมาร้านนิโคโลนะคะแล้วอยากทานทีรามิสุของเขาด้วยนะคะทัวร์แนะนำให้แอดไลน์ไปแล้วก็ไปจองนะคะก็เขาต้องจองเนาะถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตักละ150บาทนะจ๊ะทุกคนก็ไปค่ะเดี๋ยวไปดูร้านนิโคโลพร้อมๆกันเลยนะคะ Let's goโคโลนะคะก็นั่ง BTS ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือลงเทินจิตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาถ่ายรูปกันที่เซ็นทรัลเอมบาสซีนะคะลง BTS เทินจิตทางออก5นะคะทุกคนไปดูบรรยากาศที่เซ็นทรัลเอมบาสซีกันสต็อกรูปนะคะทูอ่ะแนะนำที่เอมบาสซีเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขามีงานอยู่นะคะทุกคนงานเขาจะชื่อว่า Very Warm Wishes นะคะซึ่งจัดตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยนะทุกคนเขาว่าจัดโซนเป็นแบบชั้นๆเลยนะคือเริ่มตั้งแต่หน้าห้างที่ถูกพาไปใช่ไหมคะก็คือออกทางเชื่อมมาเนาะออกทางเชื่อมมาปุ๊บแล้วก็ลงไปอะค่ะชั้นจีเนาะมันจะเป็นฟอนต์หยาดที่มีต้นคริสต์มาสแล้วมีรูปดาวนั่นเองนะคะส่วนหอบที่2ที่ดูอยากจะให้ทุกคนไปอะของเอมบาสซีก็คืออุโมงค์นะคะเขาจะอยู่ชั้น2นะทุกคนก็สังเกตซีโคล่าไว้ก็ได้นะจริงๆมันคือทางเชื่อมระหว่างเอมบาสซีกับชิดลมนั่นเองนะคะตรงนั้นคือถ่ายรูปสวยมากคือต้องไปเหยียบเนาะก็โด่งดังทุกปีอยู่แล้วนะคะตรงบันไดเลื่อนนะคะส่วนหอบตอนนี้ที่ทูอยู่อะค่ะก็คือชั้น5นะคะชั้น5มัน
จะเป็นแนวเหมือนกับมาร์เก็ตนะคะก็คือมีต้นคริสต์มาสแบบเล็กๆเรียงรายแบบนี้นะเห็นป่ะมันเป็นมาร์เก็ตแบบนี้เลยแล้วก็มีตู้ถ่ายสติกเกอร์ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาจอยนะก็นี่มาถ่ายรูปสติกเกอร์ตรงนี้ก็น่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวอีกขอบนึงที่ทูจะพาขึ้นไปอ่ะคือชั้น6นะทุกคนมีแบบ Giant Snow นะคะมีแบบมาร์เก็ตด้วยนะข้างบนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชั้น6จะมีอะไรให้เราถ่ายรูปบ้างนะคะแต่เดี๋ยวขอเดินเล่นชั้น5ก่อนนะสำหรับขอบสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะช่วงนี้เซ็นทรัลเวิลด์เขาเนรมิตนะคะลานของเขาอ่ะให้เป็นทั้งแบบเหมือนคอมมูนิตี้เลยอ่ะมีร้านขายของแบบมิซูมิมิทีนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปีนี้พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็นี่นะคะต้นคริสต์มาสตรงนี้ก็คือยังสวยเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าอาจถ้าเกิดว่าใครมาวันเสาร์อาทิตย์แบบบัวคือคนมันจะเยอะเนาะก็อาจจะต้องหามุมกันเอาหน่อยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะใครมีเวลาก็ลองมาถ่ายรูปเล่นๆกันดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูด้วยนะ